เอ้าไปอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับมีกรณีที่หนุ่มคนนึงเนี่ยนะฮะไปถูกแทงแล้วก็หมกศพไว้ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งปรากฏว่าข้างๆของศพเนี่ยพอมีการไปตรวจสอบไปเจอลักษณะเหมือนกับว่ามีเครื่องบูชาเหมือนทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อเป็นการสะกดวิญญาณหรือเปล่าแต่แน่นอนครับล่าสุดเขาบอกเขาจับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวครับถูกปล่อยรกร้างนะฮะตั้งอยู่ในตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานีนะครับห่างถนนประมาณสัก50เมตรนะฮะก่อนถึงตัวบ้านพักเนี่ยนะครับไปพบเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีขาวทะเบียนนะครับ1กไก่กไก่8118อุบลราชธานีจอดอยู่ส่วนภายในบ้านครับไปพบศพชายคนนึงนะฮะสภาพนั้นเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า2วันสภาพศพเนี่ยมีกระเป๋าสะพายภายในก็มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์มีกระเป๋าเงินมีเอกสารประจำตัวระบุชื่อนะฮะแล้วก็อายุ22ปีพร้อมบัตรนักศึกษาระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิคชื่อดังของอุบลราชธานีนะครับนอกจากนั้นนะฮะทางเจ้าหน้าที่ยังไปพบขวดน้ำอัดลมสีแดงขวดน้ำเปล่ามีเหล้าขาวขวดเล็กอย่างละ1ขวดนะฮะโดยขวดน้ำแล้วก็เหล้าขาวนั้นถูกเปิดออกแล้วก็มีน้ำนั้นหายไปประมาณสักคอขวดนะครับแล้วยังมีแก้วพลาสติกฮะใส่ดินแล้วก็ใช้ปักธูปเทียนรวมถึงธูปที่เหลืออยู่อีก1กำแล้วก็ยังมีไฟแช็กใหม่นะฮะ1อันคล้ายกับมีการทำพิธีสะกดวิญญาณด้วยเนี่ยแหละฮะที่เห็นอยู่นั่นนะครับแพทย์เองก็ไปชันสูตรพลิกศพนะฮะเบื้องต้นที่ศพนั้นมีร่องรอยบาดแผลถูกมีดแทงกรีดบริเวณชายโครงนะฮะแล้วก็โหนกแก้มซ้ายประมาณสัก5แผลหน้าท้องนั้นมีรอยคล้ายกับรูกระสุนปืน1รูจากนั้นครับทางตำรวจเองก็ได้นำร่างของผู้ตายนั้นไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะฮะแล้วต่อมาครับนางจันเพ็ญอายุ63ปีเป็นญาตินะฮะมาขอดูศพแล้วยืนยันครับว่าศพนี้เป็นหลานชายของเธอเองซึ่งหลานชายเนี่ยหายตัวจากบ้านไปเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ตำรวจนะฮะก็เร่งหาเบาะแสครับพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยไปขอยืมเงินเพื่อนนะครับโดยบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้พนันออนไลน์ที่เป็นหนี้อยู่หลายแสนบาทนอกจากนั้นครับยังติดต่อไปหาพ่อที่ทำงานเป็นกุ๊กอยู่ต่างประเทศไปขอยืมเงิน 200,000 บาทนะครับซึ่งก็ได้บอกกับพ่อว่าจะเอาเงินนั้นไปใช้หนี้แต่ไม่ทันที่พ่อนั้นจะส่งเงินมาให้ครับปรากฏว่าถูกทำร้ายเสียชีวิตซะก่อนเจ้าหน้าที่ก็ตั้นประเด็นหลักเรื่องของหนี้สินละฮะที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์นะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางตำรวจชุดสืบสวนนะฮะไปจับกุมตัวชายผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนที่สภ.วารินชำราบโดยเบื้องต้นนะฮะคนร้ายบอกว่าผู้ตายเนี่ยไปกู้ยืมเงินของผู้หญิงคนหนึ่งทั้งหมดเนี่ย 70,000 บาทแล้วมีการทวงถามเงินนะฮะบอกว่าให้เอาเงินเนี่ยไปคืนผู้หญิงคนนี้ปรากฏทางผู้ตายเนี่ยนะครับไม่มีฮะก็เลยไปขอยืมเงินผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปใช้หนี้เขาก็ให้ไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทวงถามหลายครั้งครับทุกครั้งไม่เคยได้รับเงินคืนเลยวันเกิดเหตุจึงได้มีการนัดเจรจาที่บ้านร้างแล้วตกลงกันไม่ได้ทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นโมโหฮะก็เลยไปคว้ามีดออกมาแทงผู้ตายส่วนเรื่องของการสะกดวิญญาณนั้นผู้ก่อเหตุปฏิเสธนะครับบอกว่าผมไม่ได้ทำลองฟังดูครับฟาร์มก็ได้ไปยืมเงินคือนายฟุกผู้ก่อเหตุนะครับเป็นจำนวนตามที่ทราบครับประมาณ 70,000 บาทเพื่อจะไปใช้หนี้นายฟุกก็ถามฟาร์มหลายครั้งเพื่อจะเอาเงินที่ยืมไปคืนตกลงกันไม่ได้นายฟุกก็เลยโมโหใช้มีดที่พกมาจ้วงแทงคนเดียวครับจนทำให้ทั้งฟาร์มเสียแก่ชีวิตการสอบถามแล้วผู้ต้องหารับสารภาพแล้วว่าเป็นคนฆ่าจริงแต่เรื่องเครื่องเส้นไหว้ไม่ใช่ของเขาครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะหลายคนก็ตกใจเอ๊ะทำไมถึงมีวิธีกรรมต่างๆนานาวางอยู่ข้างศพด้วยเหมือนกับสะกดวิญญาณเหมือนกับทำพิธีแต่คนร้ายบอกไม่ได้ทำ